นยงกรงมากเลยภาการคนสวยยุ่งที่มเลยเิฟค่ะเลิฟละแล้วันทา์ค่ะบ n ันทายส a l อร์วิวเลิฟค่ะเลิฟไทยแลนด์เลิฟยูเวอร์สนะคะฮไทยแลนด์ยูิเร์ใครคดว่าสวยกว่ารมาเลยเจคกและองค์กรจักรบาลนั่งทนายนำทาง for you จักรทท่านู

ส่วนพลเอกประยุทธ์วันนี้ไม่ลางานนะครับทำงานเข้มทำงานเข้มข้นนะครับมีการประชุมคอรมอรแล้วก็มีการโหวนวันวาเลนไทน์ใส่เสื้อสีชมพูประชุมคอรมอรเจอนักข่าวปุ๊บปากหวานประกาศแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับแต่ที่หวานที่สุดเรียกได้ว่าถ้าคนเป็นเบาหวานดูอาจจะต้องรีบฉีดอินซูลินนะครับก็คือความชื่นมื่นขณะที่เห็นกองทัพนางงามนะครับเข้าพบ ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับขอสตางรัฐบาลไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดประกวดนางงามปีหน้าย้ำว่าเป็นการพบกับนางงามที่เขาไปขอเงินรัฐบาลไทยช่วยกันจัดประกวดนางงามปีหน้านะครับบรรยากาศหลังจากที่กองทัพนางงามขอเงินรัฐบาลนะครับแล้วก็ลงมาเต็มไปด้วยความชื่นมืน่นผลเอกประยุทธ์ลงมาพร้อมกับนางงามนะครับมีการโชว์ภาษาอังกฤษนะครับ uh, for you for you นะครับแล้วก็มีการยื่นตอกมาให้กับนางงาม ทั่วทุกคนก่อนหน้าที่จะมีการยื่นดมให้กับนางงามนะครับก็มีการถ้าทําสิ่งที่คําพูดนี้ถ้าเป็นการพูดโดยคนปัจจุบันก็คือการบูลลี่นะครับนั่นก็คือเห็นนางงามจะลงมาแล้วมองมาที่ผู้สื่อขาวก็บอกว่า พวกนี้เขาสวยกว่าเธอทุกคนนะครับเป็นคําพูดของคนที่คงจะคิดว่าตัวเองหล่อนะครับในวัยหกคนวัยหกบด่าคนอื่นว่าไม่สวยได้นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับขณะที่นางงามมาแล้วก็มีการชวนกันถ่ายรูปนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ยืนตัวเกรงผู้สื่อข่าวแซวว่ายืนตัวแข็งพลเอกประยุทธ์ได้ยินก็พูดกูขึ้นมาว่ายุ่งกับชีวิตกูจริง,รงๆเสียงกูอยู่ในลําคอหลังจากนั้นก็มีการโชว์สัญลักษณ์ I love you ประกบนางงามแล้วก็บอกว่า v a l e n t i n e for all of you แล้วก็มีการเดินชมนพา นางงามเดินทัวร์ทำเนียบรัฐบาลโชว์ภาษาอังกฤษสไตล์พลเอกประยุทธ์แต่ประโยคเด็ดประโยชนหนึ่งคือขณะที่ผ่านตึกหนึ่งในทำรรเนียบรัฐบาลนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ชี้ขึ้นไปบนตึกแล้วบอกว่า this building 400 years นะครับนั่นคือตึกนี้สร้างมาแล้ว400ปีซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่า แปลว่าทำเนียบรัฐบาลน,นะครับสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับกรุงรัตนโกสินต์ตั้งในปี2,325นะครับดังนั้นถ้าทำเนียบสร้างมาแล้ว400ปีจริงนะครับตอนนั้นกรุงเทพอาจจะยังไม่มีแต่ว่าอาจจะเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์สไตล์ผลเอกประยุทธ์สวนนางงามนะครับอยู่เป็นพอผลเอกประยุทธ์บอกว่าทำเนียบสร้างมาตึกงี้สร้างมา400ปีนางงามทุกคนก็ร้องว้าวด้วยความชื่นชมนะครับแต่เด็กประวัติศาสตร์เด็กเรียนสังคมศึกษาอย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่า ทำเนียบสร้างมาประมาณปี2,500ไม่ถึง400ปีอย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเองรัฐมนตรีทุกคนนะครับก็ดาหน้าชมพลเอกประยุทธ์ว่ากระแสดีนะครับคุณธนกรบอกว่าตอนนี้นะครับพลเอกประยุทธ์กระแสพุ่งนะักการเมืองอยากเข้า รวมไทยสร้างชาติเพียบเชื่อนครสีกว่าสอสอยกจังหวัดนะครับอันนี้คุณรธนกรพูดเหมือนกับพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ที่เป็นสอสอตายกันทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็บอกว่าคุณลูกหมีนะครับคนของคุณสุเทพชมว่าพลเอบประยุทธ์นะครับตอนนี้กระแสแรงกว่าพวกประชาธิปัตย์ทุกคนนะครับอันนี้จุมพลจุลใยอดีตสอสอ,สอประชาธิปัตย์นะครับ ในยุคประชาธิปัตย์เฟื่องฟูอยู่ประชาธิปัตย์พอบอกออกจากประชาธิปัตย์ไปก็ชมว่าประชาธิปัตย์ทุกคนนะครับในยุ่ช่วงจุดสูงสุดยังไม่มีปัญญาสู้ประยุทธ์ได้เลยแต่คุณธนกรรู้นะครับว่าอันนี้มันเวอร์ไปก็เลยรีบบอกว่าจุมพลพูดผมไม่ได้พูดนะครับเสกสกลซึ่งจะเป็นแม่ทัพของรวมไทยสร้างชาติในการ หาเสียงที่ภาคอีสานคู่กับคุณวิทยาแก้วพาราดายซึ่งเป็นการแท็กทีมที่ค่อนข้างโดดเด่นเพราะคุณวิทยาอยู่ภาคใต้อยู่นครแต่จ,จะไปคุมการเลือกตั้งอีสานส่วนคุณเส,สกสกลนะครับสอบตกล่าสุดนะครับผิดคำสาบานย่าโมพักรวมไทยสร้างชาตินะครับเป็นพักซึ่งลึกซึ้งทางยุทธศาสตร์เอาคนนครไปคุมเลือกตั้งอีสานแล้วก็เอาเส,สกสกลซึ่งผิดคาสาบานย่าโมไปคุมเลือกตั้ง คุณธนกรระบุว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้พลเอกประยุทธ์ไปปราศัยที่โคราชเชื่อว่าประชาชนมืดฟ้ามัวดินอย่างที่เสกสกลวางไว้นั่นก็คือจะมีประชาชนถึงครึ่งแสนแห่มาฟังพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องของตะวันและแบมยังคงเป็นเรื่องที่มีความเคลื่อนไหวต่อไปนะครับตะวันและแบมนะครับตอนนี้อาการสุดหนักแต่ยังยืนยันว่าจะอดน้ำกับอดอาหารต่อไปและยังไม่ถอยแนวคิดที่จะ ออกจากโรงพยาบาลนะครับมาอดในพื้นที่ที่เหมาะสมซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสถานที่ราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการขังประชาชนนะครับไม่ให้สิทธิประกันตัวนะครับทั้งที่คำตัดสินยังไม่มีหลายคนคดียังไม่เริ่มนะครับวันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินร้อนตัวนะครับไปรายงานแนวทางปฏิรูปกับกระบวนการยุติธรรมนะครับสำหรับหลายคนที่กระแนกกระแหนว่าตะวันและแบมหมดพลังไปไม่มีคนสนใจวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นพลเอกประยุทธ์นะครับรับฟังข้อเสนอของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับว่าจะแก้ปัญหาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยางไรแล้วรีบบยว่าการไม่ปล่อยตะวันและแบมนั้น กระทรวงยุติธรรมไม่เกี่ยวนะครับเป็นเรื่องของอำนาจศาลนะครับขณะเดียวกันเรื่องที่วันนี้สร้างความมือหาพลเอกประยุทธ์นะครับมีเวลาพานางงามทัวทำเนียบแล้วก็มอบดอกไม้วาเลนไทนยแฮปปี้กันอย่างชื่นมืน่นบอกว่าทำเนียบสร้างมาแล้วประมาณ 400ปีนะครับความทุกข์ของประชาชนวันนี้นะครับมูลที่ประสานวัฒนธรรมกับกลุ่ม24มิถุน,นาประชาธิปไตยยื่นเรื่องคัดค้านการที่กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะชะลอการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายปี2565พูดง่ายๆคือเป็นกฎหมายที่จะป้องกันให้ตำรวจซ้อมประชาชนนะครับมีการติดก,กล้องในห้องสอบสวนซึ่งที่ผ่านมานั้นตำรวจบอกว่า ขอเตะทวงการใช้กฎหมายป้องกันการซ้อมประชาชนก่อนทรมานประชาชนและการอุ้มประชาชนไปก่อนเนื่องจากตำรวจไม่มีเจ้าหน้าที่ถ่ายกล้องพอตำรวจไม่มีงบซื้อกล้องพอประชาชนไปยื่นประท้วงนะครับบางส่วนบอกว่าน,นักสิทธิู้ชนบางส่วนบอกว่านะครับขอให้รัฐบาล อย่าใจร้ายกับประชาชนเลยนะครับเราก็มีชีวิตมีลมหายใจเหมือนกันนะครับหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณสายน้ําหรือคนอื่นๆนะครับเช่นสมศักดิ์ชื่นจิตพ่อของฤทธิ์ลงชื่นจิตซึ่งถูกทรมานนะครับจากการคุมถุงดำของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกัญยาธิรุษแม่ของสยามนะครับผู้ริภัยคดี112ที่สูญหายไปในปี62ปรากฏว่าเสียงของประชาชนที่ขอร้องรัฐบาลว่าอย่าเตะทวงนะครับอย่าต่ออายุกฎหมายหรือจะต่ออายุให้เจ้าหน้าที่สามารถซ้อมประชาชนนั้นได้รับการปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ประเทศ ไทยเป็นประเทศที่แปลกประหลาดประเทศหนึงในโลกนะครับรองโฆษกรัฐบาลรัชดาธนาดีเรกแถลงแล้วว่าคอรมอนะครับเห็นชอบนะครับให้ขยายเวลาการยังไม่ใช้กฎหมายนะครับต่อไปกฎหมายห้ามซ้อมประชาชนห้ามอุ้มประชาชนมีกําหนดการต้องใช้22บสองกุมภารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ เลื่อนไปนะครับขอให้ไปใช้ในวันที่1ตุลาคมแทนนะครับดังนั้นก็ความต้องการของประชาชนในเรื่องที่ทั้งโลกมีคือตํารวจซ้อมประชาชนไม่ได้อุ้มประชาชนไม่ได้วันนี้ถูกกดชักโครกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตำรวจประสบความสําเร็จนะครับรัฐบาลรับข้อเสนอในการยังไม่ใช้กฎหมายห้ามซ้อมห้ามอุ้มห้ามทรมานประชาชน